็จะมาทำไกด์ตัวของการใช้งานเกมเชคเกอร์นะก็เริ่มต้นมาก็จะเป็นหน้าล็อกอินนะครับล็อกอินจะมีเรื่องของการใช้ตัวของรีแคปชั่นนะครับถ้าไม่ทำรีแคปชั่นก็จะเข้าหน้าล็อกอินทำจะไม่สามารถกดล็อกอินได้ครับผมก็จะสามารถเข้าไปใช้งานได้ครับผมหลังจากที่เราล็อกอินเข้ามาก็จะเป็นหน้าของล็อบบี้นะตอนนี้ยังไม่มีห้องนะก็ต้องทำการสร้างห้องก่อนแล้วห้องที่ผมจะสร้างขึ้นมานะจะสร้างห้องที่ชื่อว่า123นะครับแล้วก็มีการรับจับการนับเวลานะเป็น120วินะครับต่อรอบนะก็กดสร้างกระดานหลังจากสร้างกระดานเสร็จแล้วก็จะได้เด้งมาที่หน้าตัวของหน้าเกมนะตัวหน้าเว็บไซต์ของคนอื่นนะครับที่อยู่ในหน้าล็อบบี้เหมือนกันก็จะมีหน้าตัวของตัวที่เราสร้างขึ้นมาเมื่อกี้ขึ้นเอารวมครับหลังจากที่เข้ามานะครับคนตารางก็จะมีการกลับด้านกันครับของทั้งสองด้านนะก็ฝั่งของตัวเองจะอยู่ด้านล่างนะครับเสมอตอนนี้เป็นตาของฝั่งเหลืองครับฝั่งหลังฝั่งเหลืองจะสามารถเดินได้การเดินจะใช้การใช้เมาส์ลากเดินนะวางใส่ช่องสีดำนะครับถ้าวางใส่ที่อื่นก็จะเดินไม่ได้นะครับถ้าฝั่งตรงข้ามจะเดินก็จะยังเดินไม่ได้ครับเพราะยังไม่ถึงเทิร์นแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นการเดินของตัวหมากครับเดินการเดินตัวหมากก็จะเดินไปแค่ข้างหน้านะครับเขียนด้านซ้ายกับด้านขวาแล้วหลังจากไปวางก็จะเปลี่ยนเทิร์นครับเป็นเทิร์นของฝั่งตรงข้ามต่อไปเราก็จะไม่สามารถเดินของฝั่งตรงข้ามได้เหมือนกันนะครับฝั่งเราก็จะเดินไม่ได้เพราะว่าเราเดินไปแล้วก็จะเป็นถึงฝั่งตรงข้ามฝั่งตรงข้ามก็จะมีการขยับตัวหมากตามที่ฝั่งเราเป็นคนเดินนะครับจะสามารถเดินได้เหมือนกันครับไม่สามารถเดินทะลุตัวหมากตัวเองได้นะครับก็โดยเคสแรกนะครับก็จะเป็นการกินหลายต่อนะครับถ้าทำการเข้าฮอตการกินหลายต่อนะครับก็จะเป็นการสร้างเป็นการที่มีตัวหมากเดินมาให้เรากินนะครับแล้วเราสามารถกินได้เราก็จะต้องกินนะครับเราก็จะไม่สามารถเดินตัวหมากตัวอื่นได้เลยนอกจากตัวหมากที่เรากินนะก็เดินไปได้แค่ทิศทางเดียวครับหรือทิศทางที่เฉพาะที่กินได้นะครับก็เป็นการกิน2ต่อนะครับพอมาดูจอฝั่งตรงข้ามฝั่งตรงข้ามก็จะค่อยๆกินทีละตัวแล้วก็เข้าฮอตครับก็จะเปลี่ยนโครงด้านนอกเป็นสีส้มนะครับให้รู้ว่าเป็นตัวฮอตจากนั้นก็จะเป็นการเดินของตัวฮอตครับตัวฮอตสามารถเดินไปได้แนวทะแยงซ้ายขวาหน้าหลังนะครับซ้ายบนขวาบนนะครับแล้วก็ซ้ายล่างขวาล่างนะครับไปยันสุดกระดานได้เลยจากนั้นก็จะเป็นการใช้การบังคับกินตัวฮอตดูนะครับก็การบังคับกินตัวฮอตนะครับก็จะเป็นการบังคับให้กินจะมีแสดงแค่ทางกินเท่านั้นนะครับสีดำแค่อันเดียวตัวทางเดินตัวอื่นจะไม่แสดงนะครับจะแสดงแค่ว่าเราจะต้องกินตัวนี้เท่านั้นและตัวอื่นก็จะขยับกินไม่ได้เหมือนกันก็ทั้งสองฝ่ายสามารถเข้าฮอตได้เหมือนกันครับผมจะแสดงการเข้าฮอตก็ทั้งสองฝ่ายสามารถเข้าฮอตได้เหมือนกันไม่จำเป็นต้องเป็นการกินแค่เดินเข้าก็สามารถได้เข้าได้แล้วครับก็หลังจากนั้นนะครับก็จะเป็นการเป็นเรื่องของการแพ้ชนะนะครับการ
ชัยชนะก็จะมีอยู่3แบบครับก็คือตัวหมากหมดเวลาหมดแล้วก็การกดปุ่มเซเรนเดอร์นะครับยอมแพ้เมื่อทำการกดปุ่มยอมแพ้นะครับก็จะมีตัวแจ้งเตือนขึ้นมาว่าคุณจะยอมแพ้จริงๆหรือเปล่าครับถ้าเกิดว่าเรากดโอเคก็จะเด้งหน้าว่าแพ้นะครับจะแสดงแต้มพร้อมกับแต้มที่ลบนะครับก็จะมีประมาณนี้ครับ